จ้าหน้าที่ทหารตำรวจด่านศุลกากรประจำจุดตรวจบ้านห้วยหินฝนอำเภอแม่สอดโชว์ฝีมือจับสินค้าหลบเลี่ยงภาษีนำเข้าราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและด่านศุลกากรประจำจุดตรวจสกัดบริเวณบ้านห้วยหินฝนถนนสายแม่สอดตากตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเรียกตรวจค้นรถปิกอัพมาสด้าสีขาวทะเบียนทอผู้เฒ่าททหาร5094กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถของบริษัทแห่งหนึ่งโดยมีนายจัญญาดีเมฆอายุ46ปีอยู่บ้านเลขที่12/2หมู่ที่6ตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองจังหวัดตากเป็นคนขับโดยได้รับการรายงานว่าจะมีรถคันหนึ่งที่ขนส่งสินของหลบเลี่ยงภาษีจากการตรวจสอบภายในห้องเก็บของด้านท้ายของรถพบกล่องบรรจุสินของกว่า10กล่องเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสินค้าภายในกล่องพบเป็นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone รุ่น 6S Plus จำนวน2กล่องรวมมือถือ100เครื่องนอกจากนี้อีกประมาณ10กล่องใหญ่เปิดดูพบเป็นกล่องโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆจำนวนประมาณ 1,000 กล่องจากการตรวจสอบใบส่งของพบว่ามีนายซูยองเป็นผู้รับมีหมายเลขโทรศัพท์กำกับและมีนายเทียนตันซอเป็นผู้ส่งมีหมายเลขโทรศัพท์กำกับเช่นกันและในใบแจ้งส่งของสินค้าทั้งหมดเป็นกล่องโทรศัพท์เปล่าจากการตรวจสอบไม่พบหลักฐานการนำเข้าเจ้าหน้าที่จึงยึดโทรศัพท์และกล่องโทรศัพท์ทั้งหมดเป็นของกลางและควบคุมตัวนายจัญญาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีในข้อหาลักลอบนำสิ่งของหลบเลี่ยงภาษีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต